เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับบอกวิ่งที่ไหนครับทั่วโลกเลยอ่ะที่ไหนครับคอสโพมาราธอนนี้ปกจริงนะครับมันยังไงครับมันลบ40องศาผมหันกลับไปมองหน้าเมียแล้วบอกว่าฉันไปได้ไหมไม่ได้กลัวเมียนะแต่รักและเคารพต้องถามก่อนว่าอนุญาตให้ไปไหมก็ไม่ได้วิ่งอยู่แถวนี้นะคุณไปวิ่งขั้วโลกเหนือก็ต้องถามนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะเป็นงานที่รู้แล้วจะหนาวจริงๆเพราะว่าการไปวิ่งคราวนี้ค่ะคุณเต๋าสมชายเป็นตัวแทนคนไทยไปวิ่งพิชิตขั้วโลกเหนือนะคะตัวเองเนี่ยเป็นขาวิ่งจบฟูลมาราธอน42กิโลเมตรมาแล้ว6งานภายในปีเดียวโหนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็นนักวิ่งตัวจริงนะคะแต่การไปวิ่งที่หนาวจัดขนาดนั้นคุณผู้ชมคะติดลบ40องศาต้องมั่นใจว่าตัวเองพร้อมจริงค่ะกว่าจะตอบตกลงใช้เวลาหาข้อมูลอยู่พักใหญ่สุดท้ายบอกว่านี่เป็นโอกาสสำคัญเพราะว่าเป็นโครงการ Run for Cancer นะคะนำเงินไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเป็นเงิน1ล้านบาทก็เลยตอบรับค่ะช่วงนี้ฟิตร่างกายหนักหน่อยแต่ละสัปดาห์ต้องซ้อมวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำเข้าฟิตเนสทุกอย่างต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอศึกหนักอย่างแน่นอนค่ะลบ40องศาว่าช่วงนี้ก็จะมีเห็นแบบถ้าเข้าไปใน IG ผมเนี่ยที่เมียเป็นแอดมินนะ นะครับก็จะมีแบบปั่นจักรยาน2รอบมันอยู่ที่ประมาณ45ถึง47กิโลที่สกายเลนแล้วก็จะมีว่ายน้ำ1กิโลนะครับในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็จะมีเวทเทรนนิ่งอาทิตย์ละครั้งผมจะสลับอย่างนี้จนกว่าจะถึงวันชาเลนจ์คือวันที่13เมษายนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมแบบเตรียมตัวได้แบบครบจริงๆแล้วอยากทำเพราะว่าสุดท้ายได้สุดอย่างที่บอกคือผมใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทอาจจะใช้ชีวิตแบบเสี่ยงแต่มันต้องพื้นฐานของความไม่ประมาทเพราะว่าไปถึงนั่นเนี่ยแล้วไม่สบายป่วยอะไรนี่เสร็จเลยผมต้องแบกภาระของผมเยอะขึ้นไปอีกอันนี้เราแข็งแรงไว้ก่อนทำไมสนใจเรื่องของมะเร็งนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่คร่าชีวิตคุณพ่อและคุณแม่ของพี่เต๋าเขาด้วยค่ะก็เลยเข้าใจดีเลยว่าโอ้โหอันตรายจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เร็วรักษาทันมะเร็งบางแบบบางประเภทเนี่ยนะคะหายได้เลยอย่างมะเร็งเต้านมค่ะที่ถ้ารู้ก่อนโอกาสหายคือร้อยละ90เลยนะคะก็เลยอยากใช้แคมเปญนี้แหละให้คนมาสนใจโรคนี้มากขึ้นขนาดเดียวกันก็ชวนทุกๆคนมาออกกำลังกายเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งให้ห่างไกลจากมะเร็งแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยพี่เต๋าเนี่ยเราคุณกวินภพเป็นนักฟุตบอลเนาะเคยไปตามมาดูไปแข่งมาด้วยนะใช่ไหมแล้วก็ช่วงหลังเป็นนักวิ่งด้วยนะคะตัวเองสุขภาพดีขึ้นถ้าถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ทำไมยังดูฟิตอยู่จังเลยก็บอกเลยว่า46แล้วนะคะเข้าใจครับเข้าใจเพราะว่าผมไปสัมผัสตรงนั้นจริงๆแล้วจริงๆนะฮะคำว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยสิ่งสำคัญคือกำลังใจก่อนเลยฮะกำลังใจมาก่อนแล้วที่เหลือจะตามมาแต่ถ้าหมดกำลังใจเมื่อไหร่มันจะซุดลงคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ย 3-4 เดือนเขาก็เสียชีวิตคุณพ่อผมเอ่ยปากคำสุดท้ายก่อนตายว่าไม่ต้องแล้วนะลูกข้างในมันทรมานมากไม่ต้องเขาก็เป็นที่ไหล่นะครับแล้วขึ้นมาที่คอแล้วลงหัวใจเขาบอกพอแล้วนะลูกไม่ต้องให้อะไรพ่อแล้วพ่ออยากไปแบบของพ่อเองแล้วเพราะว่าข้างในมันทรมานคนเป็นเนี่ยมันจะทรมานมากคนไม่เป็นไม่รู้หรอกครับบางคนอยากให้เขาอยู่แต่เขาไม่อยากอยู่อันนี้คือคำพูดสุดท้ายของพ่อผมคือจริงๆปีที่แล้วพฤศจิกา2018จนถึงพฤศจิกา2019ผมวิ่งไป6มาราธอนต่อเนื่องก็คือมีความรู้สึกว่าพอได้ต่อแล้วเรามีตารางแล้วได้ซ้อมแล้วร่างกายมันเฟรชจริงคือตอนนี้ผมไม่เตะบอลแล้วผมรู้สึกเฉยๆอ่ะพอฟุตบอลมัน90นาทีแบบวิ่งหยุดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องแบบผมกลับไปเล่นบอลเหมือนตอนเด็กๆอ่ะแล้วมันยิ่งเล่นมันยิ่งสนุกแต่ว่าฟุตบอลมันมีการปะทะก็คือพักเป็นเดือนละครั้งเรียกว่าเป็นสายโหดไปแล้วออกกำลังกายหนักๆได้แบบสบายนะคะก่อนจะไปวิ่งมาราธอนพิชิตขั้วโลกเหนือในเดือนเมษายนพี่เต๋าสมชายเขามีคิวจะไปวิ่งมาราธอนที่โตเกียวก่อนเดือนมีนาคมนะคะก็เรียกว่าไปอุ่นเครื่องก่อนจะไปเจอสนามจริงขั้วโลกเหนือนะคะที่เขาบอกโอ้โหพระอาทิตย์ยาวนานวิ่งกันไปยาวๆบรรยากาศน่าจะดีแต่น่าจะหนาวมากหนาวมากน่าจะขาสั่นนะคะนอกจากนี้พี่เต๋าสมชายยังเป็นตัวแทนคนไทยนะคะแล้วก็มีคุณป๊อกอิทธิพลนักวิ่งคนดังที่จะไปวิ่งข้างๆกันด้วยค่ะ